กันแฮปปี้คุณพ่อลูกสองชายหญิงครบตามแพลนประกาศปิดอู่เลงทำหมันถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับพิธีกรชื่อดังกันตถาวรและพลอยอัยดาภรรยาซึ่งปัจจุบันมีพยานรักสองคนอย่างน้องพร้อมและน้องพราวขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อลูกสองที่เห่อลูกมากๆล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มกันในงานเปิดตัวธุรกิจบาร์ฟอร์แคสต์ที่บริษัทเงินเรื่องจิ๊บจำกัดแจ้งวัฒนะเลยถามถึงความแตกต่างในการดูแลลูกชายและลูกสาวรวมถึงแพลนมีลูกคนที่สามเป็นคุณพ่อเห่อลูกมากใช่ชายคนหญิงคนก็ครบตามที่เราต้องการและวางแผนครอบครัวไว้ถือว่าเราโชคดีตอนนี้ตื่นเช้าทุกวันรอลูกตื่นแล้วก็อุ้มก่อนเพราะเดี๋ยวกลับจากทำงานเผื่อเขาหลับก่อนส่วนกลางคืนถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานหรือถ่ายรายการก็ต้องเล่านิทานก่อนนอนกลายเป็นว่านี่น่าจะเป็นกิจวัตรหลักของเราไปแล้วซึ่งเรามีความสุขด้วยดีใจด้วยที่ลูกรู้สึกว่าพ่อต้องทำแบบนี้ให้การดูแลลูกชายลูกสาวต่างกันเยอะไหมต่างกันไม่เยอะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นอาจจะต้องเบามือหน่อยเท่านั้นเองเพราะตอนนี้พร้อมจะสองขวบแล้วเขาเริ่มมันในการวิ่งเล่นแล้วส่วนพราวยังเดินไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าพราวจะเร็วเพราะพอเขามีพี่แล้วจะรู้สึกว่าต้องพยายามตามพี่ให้ทันพยายามชันคอพยายามจะคลานแล้วพี่ชายเขาก็มีมันเคี้ยวน้องสาวนิดหน่อยตอนแรกๆจะไม่กล้าเล่นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องทำการบ้านกันอย่างดีเลยเพราะไม่งั้นคนแรกจะรู้สึกถูกแย่งความรักหรือความสนใจไปพยายามศึกษาข้อมูลแล้วก็ปรึกษาแพทย์เรื่องของจิตวิทยาการเลี้ยงลูกแล้วก็เอามาปรับใช้พยายามทำให้เขารู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้รับคำชมหมายถึงน้องพร้อมนะการช่วยดูน้องด้วยเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าประสบความสำเร็จครับป้อนนมได้แล้วคอยมาเล่นกับน้องให้ได้แล้วไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกของเราก็สายกลางครับพยายามให้เขาล้มได้เจ็บเป็นร้องไห้เป็นเราก็คอยสอนเอาไม่ทำให้ลูกเป็นไข่ในหิงล้มเราก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่พื้นเดินชนโต๊ะไม่ได้ผิดที่โต๊ะผิดที่เราแปลว่าเราต้องระวังเราต้องพยายามป้อนข้อมูลที่มันถูกต้องไม่ให้เขาโทษคนอื่นไม่ให้เขาเป็นเด็กเห็นแก่ตัวรู้จักการแบ่งปันจริงๆมันเหมือนการฝึกพ่อแม่ไปในตัวนะไม่ได้เหมือนฝึกลูกสักเท่าไหร่เหมือนฝึกเราให้เราใจเย็นลงด้วยมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็คิดในอีกมุมหนึ่งด้วยยังเจอชาวเน็ตช่วยเลี้ยงอยู่ไหมไม่ค่อยแล้วครับผมก็พยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดครับเราก็จะเลือกลงรูปที่มันน่ารักรักธรรมดาให้เขาชื่นชมก็พอเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ผ่านการพินิจพิเคราะห์ผ่านการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็น่าจะถูกต้อง 90% อาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามแต่ผมก็รับฟังถือเป็นข้อดีด้วยถ้าเขาช่วยเลี้ยงอะไรมาเราจะได้เอ๊ะด้วยถูกหรือยังหรือว่าต้องทำยังไงถือเป็นข้อดีก็ขอบคุณครับชาวเน็ตบางคนชอบบูลลี่หน้าตาเด็กหรือเปรียบเทียบลูกแต่ละคนเราเจอไหมผมยังไม่เจอนะและหวังว่าจะไม่เจออยากให้ดูเขาแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งสวยงามเป็นเรื่องบวกมากกว่าลูกใครๆก็รักนะลองคิดว่ามีคนมาว่าลูกคุณผมไม่ว่าไม่มีใครแฮปปี้หรอกถ้าสอยได้ก็สอยอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นอารมณ์นะตอนนั้นมาว่าลูกฉันได้ยังไงพ่อแม่เป็นทุกคนใจเขาใจเราไม่มีใครอยากให้คุณไปว่าลูกของเขาว่าไม่ดีแบ่งเวลาให้ภรรยายังไงตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันมากกว่าเดิมด้วยผมพยายามรับงานน้อยลงอย่างที่บอกไปตอนเช้าพยายามอยู่แทบทุกวันกลางคืนถ้าวันไหนไม่ได้ถ่ายรายการพยายามไม่ไปไหนเพราะว่ากล่อมเขานอนพลอยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวภรรยาผมไม่แต่งหน้าอยู่แล้ววันไหนแต่งหน้าถือเป็นโบนัสอัดฉีดด้วยอะไรก็ดูแลทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้อย่างกระเป๋าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงชื่นชอบอยู่แล้ว
เหมือนเราชื่นชอบของสะสมบางอย่างถ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาเดือดร้อนหรือการเงินเขาเดือดร้อนผมก็ยินดีอยากมีลูกอีกสักคนไหมพอแล้วครับสองคนพอแล้วปิดอู่แล้วจะทำหมันเลยไหมว่าจะนะครับเพราะยังชอบวิธีการผลิตอยู่แต่เราแต่ไม่อยากได้ผลผลิตแต่เดี๋ยวต้องคุยกันผมไม่ติดอะไรมันเป็นเรื่องปกติแต่คุยกันแล้วว่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งกำลังอบอุ่นและมีความสุขไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเยอะเกินไปเจนนี่เคลียร์ดราม่าไร้ใบผู้ประกาศข่าวซ้อมหนักจนอินก้าวข้ามคำตราหน้าแจงสามีเดือดแทนหลังจากที่นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมารับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวทุบโต๊ะข่าวเจอกระแสดราม่าคนติงไม่เหมาะสมและไม่มีใบผู้ประกาศข่าวล่าสุดวันที่29มีนาคม2566เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้เปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าพร้อมปรับลุคใหม่ทำการบ้านฝึกฝนอย่างหนักและเตรียมตัวไปสอบใบผู้ประกาศข่าวทั้งยังชี้แจงเรื่องที่สามีหนุ่มยิวฉัตรมงคลเดือดแทนเมียเจอคอมเมนต์แรงเอาคนมีข่าวไม่ดีมาอ่านข่าวกับงานใหม่ในบทบาทผู้ประกาศข่าวของเราเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบและไม่เคยได้แสดงความสามารถตรงนี้ให้ใครดูมาก่อนเลยตื่นเต้นมากเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วคือมันพลาดไม่ได้มันเป็นเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนเตรียมตัวยังไงบ้างตั้งแต่รู้ว่าจะได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวทุกเวลาของเราก็คือซ้อมแล้วก็ดูเรียกคนในบ้านว่าคุณผู้ชมคะแม้แต่ลูกแต่สามีเราก็เรียกคุณผู้ชมคะทานข้าวคะด้วยความที่เราอินกับมันเจนนี่ถ้าเราได้ทำอะไรแล้วเราจะจริงจังมากๆที่ผ่านมาก็ซ้อมตลอดเวลาวันแรกจะกดดันหน่อยฟีดแบ็กออกมาคนให้กำลังใจเยอะเราก็มีกำลังใจมากขึ้นแต่ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่เพราะมันใหม่สำหรับเราเครียดไหมเครียดค่ะโอกาสที่ได้มาเจนนี่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากถ้าวันนี้เราทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าโอกาสแบบนี้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อีกเราเป็นคนชอบงานอะไรที่เกี่ยวกับการพูดอยู่แล้วพอเราได้โอกาสมาเราก็อยากจะคงมันไว้ให้ได้นานที่สุดมันเลยกดดันและเครียดก็มีพี่ๆผู้ประกาศคอยให้คำแนะนำช่วยติวให้ตลอดว่าตรงไหนเราต้องปรับต้องแก้ตอนนี้ก็พยายามดูข่าวเยอะมากๆค่ะเช็คกระแสตัวเองเช็คค่ะอ่านทุกคอมเมนต์เลยอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่เราก็อยากจะทำให้ถูกใจทุกคนถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ยากอะไรที่มันเป็นพลังบวกขอบคุณมากๆที่ส่งพลังใจให้กันทุกการทำงานย่อมต้องการกำลังใจอย่างเทปล่าสุดสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดคือเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้เราก็พยายามปรับให้มันเรียบร้อยขึ้นแล้วก็เรื่องของการพูดเราอาจจะต้องพูดให้ชำนาญมากขึ้นจะได้ตื่นเต้นน้อยลงสำหรับตัวเองที่คิดจะปรับคืออาจจะต้องทำความเข้าใจกับข่าวให้มากขึ้นเจนนี่อาจจะติดดูสคริปต์มากเกินไปเราก็กังวลกลัวจะพูดผิดเราไม่อยากให้พลาดการเป็นผู้ประกาศมันยากกับเรายังไงบ้างร้องเพลงมันก็ปล่อยไปตามฟีลมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเราจะทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำก็ได้แต่การเป็นผู้ประกาศข่าวสิ่งที่มันต้องมีมากๆเลยคือความน่าเชื่อถือเราว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นเรื่องที่ยากและเราก็ยิ่งอยากจะทำมันให้ได้คนติงในเรื่องของความเหมาะสมกับการเอาเน็ตไอดอลมาเป็นผู้ประกาศข่าวในเรื่องของความเหมาะสมเราก็เข้าใจและน้อมรับในทุกความคิดเห็นที่เข้ามาใดๆคือเราคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวพอโอกาสมันเข้ามาถ้าผู้ใหญ่มองว่าเหมาะสมเราก็ยินดีที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราเหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าถ้าวันหนึ่งเจนนี่ไม่เหมาะจริงๆเจนนี่เชื่อเหลือเกินว่าทางช่องก็คงรู้และหาวิธีปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเอาเราไปอยู่ในจุดที่เหมาะสม
คนข้องใจว่าเราได้สอบใบผู้ประกาศหรือเปล่าในการขึ้นมาเป็นผู้ประกาศข่าวตอนแรกไม่ได้คิดเลยเราอาจจะเป็นเพียงมาสร้างสีสันให้กับทางรายการพอมันมีประเด็นนี้เข้ามาบอกเลยว่าคิดและมีการปรึกษาผู้ใหญ่จนถึงขั้นไปหาความรู้ว่าการสอบใบผู้ประกาศข่าวเราต้องไปอบรมกับทางกสทช.มีการสอบเจนนี่ก็ดูนะว่าวิธีการสอบเป็นยังไงเปิดรับปีละกี่ครั้งเจนนี่อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุดเจนนี่ก็อยากจะทำตรงนั้นให้ดะเลยต่อให้เราจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวต่อหรือไม่แต่เจนนี่ก็อยากจะมีใบตรงนั้นไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการรับงานครั้งต่อไปเราต้องพร้อมทุกอย่างไว้มันจะดีที่สุดก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาให้ความรู้เจนนี่เรื่องใบผู้ประกาศข่าวขึ้นมาอย่างที่บอกว่าการที่จะมานั่งตรงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเจนนี่เอาไปคิดและปรับตัวเจนนี่ก็เตรียมตัวเพื่อจะไปสอบจริงๆค่ะเราก็ยังจะทำผู้ประกาศข่าวควบคู่กับการไลฟ์ขายของเราก็ยังจะทำทุกอย่างเยอะแยะเหมือนเดิมเราเป็นคนที่สังคมจับจ้องแล้วเรารู้ว่าตัวเองทำอะไรก็มีแต่ดราม่าเจนนี่น้อมรับนะคะตรงไหนที่แนะนำมาแล้วเจนนี่ทำให้ได้เจนนี่ยินดีที่จะทำแต่วันหนึ่งที่เราสอบจนได้ใบประกาศมามันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราต่อให้เราจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ถ้าเรามีมันและเรายังมีโอกาสก็คิดว่าคงจะได้ใช้ตรงนี้ไปนานๆต้องเปลี่ยนลุคเอาหน้ามาออกอันไหนทำได้ก็ทำทันทีเลยเขาบอกว่าเขารำคาญหน้าม้าเราก็เอาออกให้ทันทีเลยก็มีปรึกษากับช่างหน้าช่างผมว่าวันนี้ขอลุคที่มันเข้ากับบุคลิกภาพในหน้าที่ที่เรามาเป็นผู้ประกาศข่าวเราก็ยินดีปรับลุคให้เข้ากับหน้าที่ของเราถ้าไปร้องเพลงแล้วคิดถึงหน้าม้าเราก็อาจจะกลับมาในหน้าม้าก็ได้น้อยใจเราก้าวผ่านคำว่าน้อยใจมาแล้วตอนนี้รู้สึกเดือดด้วยซ้ำสำหรับคำแนะนำที่ดีๆบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้มันเลยจริงๆก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากกว่าสำหรับคนที่ตัดสินไปก่อนเจนนี่ไม่ได้สนใจเลยคะเราแบ่งคอมเมนต์เป็นสองแนวว่ามาเพื่อติหรือมาเพื่อแนะนำจริงๆถ้ามาแค่อคติเราก็ขอมองข้ามเราเข้าใจแล้วว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจเรา 100% แต่ถ้ามาเพราะหวังดีมาเพื่อแนะนำจริงๆเราก็รับเอามาใช้และเอามาปรับให้ได้คิดยังไงกับการที่เข้าได้เข้ามาเพราะเอากระแสเจนนี่คิดว่ามันเกี่ยวกับความสามารถมากกว่าถ้าเจนนี่ไม่มีความสามารถตรงนี้เลยสักนิดผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้โอกาสเราตรงนี้อยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสามารถกันสักนิดหนึ่งลองดูก่อนว่าเราพอจะไปได้ไหมต้องปรับตรงไหนยังไงบ้างแนะนำกันมาได้ตอนนี้เจนนี่ก็เห็นว่าพี่ดาราอินฟูต่างๆมาอ่านกันเยอะแยะมากมายเจนนี่ก็มองว่าโอกาสตรงนี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้ได้กันทุกคนมาเจนนี่ก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วเจนนี่ไม่ได้รู้สึกแล้วว่าพอมาเป็นเจนนี่อะไรก็ดราม่าไม่ได้มาคิดตรงนั้นแล้วเราคิดแค่ว่าเราจะทำยังไงให้ดีกว่าเดิมหามันลบคำสบประมาทให้ได้จะตั้งใจทำให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือต่อให้ชาวเน็ตจะดราม่าจะคอมเมนต์ยังไงแต่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสแปลว่าเรายังได้ทำต่อเจนนี่ว่าขึ้นอยู่กับความตั้งใจความพยายามของเรามากกว่าถ้าเราไม่ตั้งใจทำงานเขาก็คงไม่จ้างเราต่อคงจะให้เราไปทำตรงอื่นทุกองค์กรต่างอยากได้คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆแล้ววันนี้เจนนี่ก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจมากๆสามีก็โพสต์ขึ้นแทนเราสามีจะเห็นว่าทุกวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยซ้อมหนักมากจนสามีบอกว่าพักบ้างนะตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองยังมีทำค่ายทำธุรกิจเขาแอบสงสารเราพอมาเห็นคอมเมนต์ที่มาดูถูกมาอคติเราเขาก็จะมีอารมณ์ห่วงแฟนแต่เจนนี่ก็บอกเขาว่าตัวเองต้องใจเย็นนะตัวเองเป็นคนสอนเขาเองนะว่าให้รับมือยังไง
ก็ปรึกษากันใดๆคือทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็มีความคิดในมุมมองของเขาเขาออกมาปกป้องเราก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีกับเราเขาซีเรียสกับคำไหนเป็นพิเศษเขาบอกว่าทำไมให้คนที่มีข่าวไม่ดีมาทำงานสามีมองว่ามันเป็นเรื่องของการให้โอกาสอย่าลืมว่าบนโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดอยู่ที่ว่าพอเราผิดพลาดเราจะเอาความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงใช้ในชีวิตยังไงถ้าเจนนี่ยังผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำๆเจนนี่ยินดีให้ทุกคนด่าแต่ตอนนี้เจนนี่พยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าถ้ามันจะผิดพลาดมันต้องไม่ใช่เรื่องเก่าแปลว่าเราต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่แล้วเจนนี่ก็เชื่อเหลือเกินว่าต่อให้เรามีใบประกาศข่าวในอนาคตเราก็ยังอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอีกฉะนั้นแค่มันอย่าผิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆจนคนเอือมระอามีคนมาบูลลี่สำเนียงทองแดงไหมเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ดีกว่าเราเป็นคนใต้ถ้าทางช่องอนุญาตให้เล่าเป็นภาษาใต้เจนนี่ก็ยินดีนะคะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องเอกลักษณ์ก็พยายามปรับค่ะถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้ปรับก็จะปรับให้แต่มันก็ยังมีคนกลุ่มบ้านเราที่เขารู้สึกว่าเด็กบ้านเราอ่านข่าวร้อยจังภาษานี้ฉันก็แหลงได้สำเนียงใต้มันก็ภูมิใจไปอีกแบบหนึ่งค่ะล่าสุดดราม่ามีคนตามมาด่ารังควานไม่หยุดเลยจริงๆคนตามด่าเจนนี่มันมีมาตลอดแหละเราไม่ได้ซีเรียสเลยก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาแล้วแต่ว่าเนื่องจากครั้งนี้พี่ท่านนี้เขาถึงขั้นไปตามรังควานกับตัวแทนที่เขาเปิดสินค้ากับเราคือคนที่เขาจ่ายเงินให้เราเขาเป็นตัวแทนกับเราซึ่งเรามีหน้าที่ดูแลเขาเราก็เลยออกมาพูดประมาณว่าขอความเห็นใจไม่ได้จะฟ้องนะคะไม่ได้จะไปหาทัวร์หาพวกในการทะเลาะวิวาทไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลกับใครแล้วแต่แค่อยากขอความเห็นใจนิดนึงว่าให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคือถ้าอยากด่าก็ด่าให้มันตรงประเด็นให้มันพอดีไม่ใช่ไปตามด่าจนทำให้ธุรกิจใหม่ของเรามันเกิดความเสียหายเพราะว่าแบรนด์ที่เราทำมันลงทุนถึง 10-20 ล้านพอมันมีสิ่งเสียหายเกิดขึ้นตัวแทนจะเชื่อถือเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราขอความเห็นใจว่าอย่าตามรังควานไปถึงบุคคลอื่นเลยที่ไม่ใช่เราแสดงว่าคนนี้ตามด่ามาตลอดเป็นปีเลยค่ะพอเราได้ไปส่องเราไม่อยากเอาเรื่องเขาเลยเพราะเราเข้าใจสภาพจิตใจกับสภาพแวดล้อมที่เขาเจอเราก็เลยปล่อยวางเราก็มีเข้าไปดูก็รู้ว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกับเราเลยนี่คือสิ่งที่เราเสียใจว่าทำไมคนใต้ด้วยกันถึงไม่สนับสนุนกันเราก็เลยบอกไปว่าไม่สนับสนุนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าทำลายกันก็พอพี่เขาน่าจะทำงานก่อสร้างเราก็ยิ่งเห็นใจเข้าไปอีกกับมุมมองความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันแค่ขอความร่วมมือเถิดใครที่อยู่ใกล้ตัวช่วยหน่อยบอกพี่เขาให้หยุดการกระทำเหล่านี้นี่โชคดีแค่ไหนที่เป็นเจนนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะมีการฟ้องหลักแสนหลักล้านแล้วพี่เขาจะหาเงินจากไหนมาแล้วพอ FC เราไปบอกว่าคุณพี่หยุดเถอะนะเดี๋ยวเจนนี่จะฟ้องเขาก็บอกฟ้องเลยเราก็เลยมองเห็นถึงทัศนคติของเขาเราก็มองผ่านไปแล้วขอโทษตัวแทนของเราไปว่าเจนนี่ไม่สามารถคุมคนทุกคนได้เลยมันหลากหลายความคิดจริงๆไม่อยากฟ้องแล้วจะมีการจัดการอย่างไรต่อไปที่เราโพสต์ไปเรียกง่ายๆว่าเป็นการเตือนแหละว่าหยุดก่อนเราต้องเตือนก่อนเผื่อเขาจะคิดได้ถ้าอนาคตยังเกิดเคสแบบนี้อีกเราจำเป็นจะต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อปกป้องตัวแทนหรือสินค้าของเราที่ทำมาเพราะตอนนี้ธุรกิจกำลังไปได้ดีเลยไม่อยากให้มีอะไรสะดุดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรนิดนึงเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลงค่อยปรึกษาฝ่ายกฎหมายอีกทีนึงค่ะน้อยไหมไม่น้อยนะชิวๆมากเลยเรื่องเล็กมากแล้วพอได้ไปส่องชีวิตของพี่เขาเรายิ่งรู้สึกว่าอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาเลยให้อภัยดีที่สุดพอมายืนจุดผู้ประกาศข่าวสายอาชญากรรมแรงกดดันเยอะขึ้นมีปรับการใช้ชีวิตหรือระวังอะไรมากขึ้นไหม
สิ่งหนึ่งเลยที่ได้รับคำแนะนำจากพี่แอนจินดารัตน์คือเรื่องของความน่าเชื่อถือถ้าเราอยากให้คนเชื่อถือเราเกี่ยวกับการอ่านข่าวเราต้องปรับลุคถ้าเราอยากทำตรงนี้เราจะต้องเสียโอกาสบางอย่างในชีวิตเช่นการเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลาเจนนี่ต้องปรับลุคเวลาไลฟ์สดถึงขั้นเข้าไปดูใน Google ว่าจรรยาบรรณของข่าวคืออะไรนักข่าวคืออะไรอ่านข่าวที่ดีต้องเป็นแบบไหนเราก็พยายามไปดูพี่ๆที่อ่านข่าวเก่งๆว่าเขาใช้วิธีไหนในการอ่านข่าวอาชญากรรมใช้เสียงแบบไหนข่าวบันเทิงอ่านยังไงเมื่อมีคนเสียชีวิตเราติดเล่นไม่ได้เราทำการบ้านหนักมากเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดแต่ก็หลายคนชมเราเก่งรอบด้านเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงคุณแม่ไลฟ์สดขายของแล้วยังมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวอีกแบ่งเวลายังไงหนูไม่เคยปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปเลยแม้แต่นิดเดียวเราเป็นคนเคยจนมาก่อนเราย้ำกับตัวเองเสมอลูกเราครอบครัวเราต้องไม่กลับไปยืนจุดนั้นก็เลยให้ความสำคัญกับการทำงานมากตัวเงินจะได้น้อยได้มากไม่ซีเรียสแต่ขอให้เราได้อยู่ตลอดยิ่งวันนี้เราได้ทำงานสิ่งที่เรารักการประกาศข่าวหรือใช้เสียงในการทำงานน้อยมากที่ FC เจนนี่จะรู้คนอาจจะเห็นแค่ว่าคนนี้เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องจะมีกี่คนที่รู้ว่าเราเป็นนักพูดอีกคนหนึ่งนะสมัยเรียนหนูชอบทำอะไรที่เกี่ยวกับการพูดมากๆแล้ววันนี้พอได้มาใช้ที่เรียนมามันคุ้มค่าล่าสุดอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยโทรมาแสดงความยินดีร้องไห้ครูภูมิใจในตัวเธอมากเพราะวันนั้นที่อาจารย์พาหนูไปแข่งขันโต้วาทีระดับประเทศอาจารย์ร้องไห้เพราะเจนนี่ไม่มีเงินค่ารถแล้วเราได้แชมป์และได้ค่าเดินทางกลับมาก็รู้สึกดีใจและภูมิใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในตอนนี้ค่ะโชคดีมากที่ชีวิตกำลังลงตัวมีทุนในการทำงานแล้วโอกาสสิ่งที่เราชอบมันเข้ามาเจนนี่ไม่ปฏิเสธที่จะรับไว้เลยตอบรับทันทีอยากทำพร้อมมากๆค่ะอยากใช้วิชาที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์อยากให้ทุกคนเอ็นดูหนูให้โอกาสเราในการทำงานคนมองว่าเจนนี่จะคู่กับดราม่าหนูห้ามดราม่าไม่ได้หรอกร้อยคนร้อยความคิดจะไปบังคับให้คนที่ไม่ชอบมาชอบเรามันก็ยากสิ่งเดียวที่ทำให้ได้คือแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ที่เหลือให้เขาตัดสินแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่ผู้จ้างงานตัดสินเราดีกว่าตัวเราเองพยายามจะลบความดราม่าให้น้อยลงลดค่ะไม่มีใครอยากโดนด่าไปตลอดชีวิตเจนนี่พยายามปรับถ้าทุกคนสังเกตว่า1ปีนี้ตั้งแต่เจนนี่มีลูกเจนนี่ปรับตัวเองเยอะมากปรับจนสูญเสียความเป็นตัวเองจนแม่รู้สึกถามตลอดว่าเหนื่อยไหมอยากกลับไปเป็นเด็กตลกติ๊งตองคนเดิมไหมเราก็บอกแม่ว่าหนูไหวหนูชอบจะทำให้ได้หนูจะลบคำสบประมาทให้ได้ถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่มันไม่ได้ยากจนเกินไปมันไม่ได้ยากเหมือนตอนที่เราหนีหนี้ตอนที่เราเป็นหนี้มันยากกว่าไปขายรองเท้าตากแดดตากฝนได้เงินน้อยยากกว่าเยอะเลยอันนี้แค่ปรับในบางเรื่องเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปในเส้นทางที่สวยงามไม่ใช่เรื่องยากเลยมองเป้าหมายในการเป็นผู้ประกาศไปถึงขั้นไหนเป้าหมายเราณตอนนี้คือหลังจากเทปแรกที่ได้ทำไปกลับไปชั่งใจทั้งคืนว่าเราชอบมันจริงไหมสรุปได้คำตอบว่าเราชอบก็เลยคิดในใจว่าก็คงดีนะถ้าได้ทำตรงนี้ไปตลอดชีวิตเป็นอาชีพหลักในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมาพร้อมโอกาสจากผู้ใหญ่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจอยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูหนูตลอดไปบางกระแสบอกว่าจะไม่เปิดดูช่องนี้ถ้ามีเจนนี่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสักวันก็ต้องกลับมาจากนี้จะเป็นนิวเจนนี่สร้างความเชื่อถือให้กับทุกคนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าแฟนคลับเด็กๆวัยรุ่นของเราเขาก็คงแปลกใจว่าพี่เจนนี่คนเดิมหายไปไหนตอนนี้คนที่เป็นแบบอย่างในการอ่านข่าวของเราก็คือพี่แอนเขาอยู่ในวงการมานานมากแล้วพี่เขาให้คำแนะนำเราตลอด
เราก็อยากเก่งแบบเขาให้ได้ไม่มีเงาใดๆเลยถ้าพูดไปคนก็จะคิดว่าเจนนี่จะไปแทนที่ใครไม่มีเด็ดขาดอยากเก่งให้ได้เหมือนพี่ๆในวงการทุกคนค่ะอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากเป็นตัวเองเพราะว่าพี่ผู้ใหญ่แนะนำว่าการจะเป็นนักข่าวที่ดีจะต้องไม่เป็นเงาใครต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะการที่เขาเลือกเราเขาอยากได้ความเป็นเจนนี่ฉะนั้นแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มันบาลานซ์ให้ดีที่สุดไม่มากไม่น้อยจนเกินไปยืนยันว่าไม่ได้มาเป็นเงาจิตดีอุ้ยพี่เขาเป็นไอดอลค่ะพี่จิตดีเก่งมากๆยินดีจะนำสิ่งที่พี่เขาแสดงออกมาปรับใช้กับเราให้ดีที่สุดไม่ได้คิดจะแทนที่ใครเพราะความสามารถของเจนนี่ตรงนี้ยังน้อยมากถ้าเทียบกับรุ่นพี่ยังต้องฝึกฝนอีกเยอะอย่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครเลยI'm not the only one.